สวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมชาว YouTube ทุกท่านครับช่องดำซิ่งซุปเปอร์ยาวรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมมุมนี้ย้อนแสงเนาะโอ้ยยากแล้วงานเที่ยวครับงานเที่ยวพาพี่น้องมาชมบ่อดินนะครับโอ้รถบุเรวะขันนี่ไหมมองเง่าเลยไหมคุณปู่นี่เสียสละวุฒิครับมาเอาดินที่นี่ครับผมน่าจะตักไปให้กับผู้รับเหมานะครับก็เลยบอกให้ซุปเปอร์ยาวครับผมมาดูหน่อยมาดูหน่อยครับเราจะมาตักให้ผมมาตักช่วยนะครับจะให้เรามาตักช่วยเลยมาดูหน่อยครับว่ามันแข็งไหมเห็นแกบอกว่าอุ้ยแกนขนาดเสียเง่าเหรอมาเบิ้งดูเจ้าเหรอเป็นตักเขาว่ารถเจ้าเหรอก็เลยมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งโอ้ทีมงานปาเล่ครับโอ้จะสายจวดครับโคมาสุรุ่น5นี่ไม่แน่ใจว่าโอ้ของทีมนึกว่าใครเป็นของทีมของนวัดทีมงานใครครับเป็นทีมของเสียกล้วยครับโอ้โหโคมาสุรุ่น5ที่วางปั๊ม K3V ครับคันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งครับแต่มาวันนี้ครับดูพุ่งกีโฮโฮเล่นรุ่นนี้เลยป่ะลูกเคป้าปุ๊บป้าD120นะครับรถของเสียกล้วยครับมาพุ่งกีซื้อพุ่งกีน่าจะเป็นของ313มาใส่เลยครับโอ้นี่เป็นรถของเสียเบียร์ตัวนี้มามุมนี้ดีกว่าครับมุมนั้นย้อนแสงโอ้ตายยังไงกับบางงามเว้ยภาพนี่มุมย้อนแสงยังไงไม่รู้ครับป้าคือขุดเขาอะผมว่าสูรุ่น5ครับ120ใส่ปั๊ม K3V เข้าไปครับแต่ช้าเนิบๆนะครับแต่ว่าไปได้เรื่อยๆครับครับสวัสดีครับโอ้หนึ่งว่าผู้ใดฮะโอ้ยเสียอากแล้วบอกมาเบิ้งกันเดินเล่าเดินมาขุดซอยเล่าเลยมาเบิ้งน้ำเล่าได้เขียวแล้วได้หลายไปโอ้โหหยอดดีๆว่ะลังการมากดีไหมปอกสดใสหอยใสได้ป่าวะใหญ่กว่าสดใสเราอีกครับนี่
ยกขึ้นนะมันต้องรุ่นนี้เลยครับเต็มไวดีนี่ก็210นะครับ FR ครับสวัสดีครับปาดเดี๋ยวปุ่งกี้ใส่มาใส่เครื่องยี่เถอะฮะเอาของ313ป่ะของ313มาใส่เล่นมาฮะโอ้ปาดจมมันกับตักได้เสยเนาะตักดีเสยสิถือว่าแห้งอยู่ดีเนาะผู้ใดขับอยู่ฮะเจ้โอ้พอดีพอใหญ่โอ้แน่นอนครับเอาพี่น้องก็จะได้เห็นแล้วครับเฮ้ยมันเป็นปุ้งกี้ของถ้าผมทรงรูปทรงนี่เป็นของ313นะครับไม่แน่ใจว่าลูกเท่าไหร่เดี๋ยวถามเสียกล้วยก่อนเสียกล้วยปุ้งกี้มันลูกเท่าไรเนี่ยฮะ16,000ลูกนี่มันมาเอ้ามันกับพ่อซื้อดิเนี่ยบ่มันเป็นของมือสองบ่โอ้สัมพ่อแมนสภาพดีแล้วนี่16,000เนาะโอ้ถือว่าย่ำอยู่นี่ซื้อมา16,000ปุ้งกี้นี่ครับไม่ต้องห่วงครับทีมงานนี้เครื่องนี่เป็นเครื่อง115นะครับปั๊มเป็น K3B 63นะครับเป็นแบบรุ่นชกมวยนะครับคนยาวนะครับปาดปาดมันใหญ่กว่าหน้ากว้างนี่เท่ากับ200นะครับผมแต่ว่าความจุมันจะสั้นนะครับกว้างแต่สั้นปุ่งกี้ใหญ่ก็ยิ่งแรงต้านเยอะนะครับแต่ว่าก็ยกขึ้นก็ตักได้นะครับผมวันไหนที่เจองานรอบทรายนะครับสุดยอดเลยครับเน้นใช้งานครับผมไม่ว่ารถอะไรครับแต่งขึ้นมาทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้งานนี่ได้เยอะขึ้นได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับนี่ครับอย่างคันนี้ครับเป็นรถกระบะคาร์โก้นะครับเอาดำใส่เข้าไปก็กลายเป็นรถดำครับก็วิ่งงานได้กับเพื่อนนะครับ NPR 115ครับ
นี้น่าจะเป็นรถประกอบมาจากทางฝั่งโน้นเลยครับอีสานใต้ครับบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับบวกโม่บวกแดงเลยพี่น้องมึงเนี่ยนี่ครับมันก็เกิดอาการตันนะครับผมตักได้เหมือนกันครับตักหน้าเต็มเลยนะครับไม่มีการไอ้ว่าจะมาตักแบบเฉียงๆเอียงๆนะครับนิดๆหน่อยๆเลยใส่เต็มๆเมื่อกี้อ๋อโตเคยพอก็ได้พอบ่เคยเห็นก็ได้เห็นแล้วพี่น้องบัดเนี่ยโอ้งามเนี่ยพุงกี้เนาะทรงงามดีครับงั้นก็แสดงว่าไม่ถือว่าแข็งเกินไปนะครับถือว่าน้องส้มโคของเราก็ยังพอตักได้นะบินแถวนี้เจสารวุฒนะครับผมโน่นตักดูนั่นครับอันนั้นครับบอกให้มาดูว่าจะพอตักได้ไหมครับบอกว่ามันแข็งครับน่าจะแข็งจริงครับข้างบนเดี๋ยวข้างล่างนี่จากที่ดูคันนี้ตักก็ไม่ถือว่าแข็งเกินนะครับถือว่าพอตักได้ครับทำงานตักใส่รถ10ล้อนะครับผมเป็นดินตับนะครับสวยงามครับผมมีอยู่ตอนนี้มีอยู่3คันนะครับผม3คัน4คันนะครับอีกนั้นโน่นอีกคันนึงเป็นแคทแคทคันนั้นไม่รู้ว่ารุ่นไหนครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปชมซะหน่อยเร็วดีนะครับคันนี้นี่ไม่ถือว่าช้านะครับเอาถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพาพี่น้องเดี๋ยวชมอีกสักคันดีกว่าครับเป็นไดมันตันแห้งวะฮะเป็นไดตันแห้งวะมันตันแห้งมันธรรมดาอยู่ป่ะดีกว่านิดหน่อยผู้ลงคนมาใส่ปุ่งกี้มันสิบ่ดีเนาะปุ่งกี้ยังเท่าไรมันตักดีดิมันมาเข่าเท่าปุ่งกี้หน่อยแต่ว่ามันตักแล้วมันเต็มเร็วเนาะก็ได้งานเร็วกว่าเข่ากว้างอยู่บ้างฮะเข่ากว้างหน่อยอีกดิเข่ากว้างพอแต่ฉากมันไม่ได้ฉากหรอกเนอะอันนี้มันโง่โค้งเนาะนักเขาดีกว่าเขาอีกยุ่นปะใส่ตะโดนไปเราใส่ตะโดนไปเนี่ยเอาเราคือมาใส่ว่ากันก็ใส่ที่แรกฮะใส่มาเราเอาใส่มาแล้วมาที่แรกมาดิมาที่แหลกมะกาวใส่มาที่แหลกมาที่แหลกกันแกมาเต็มรถไปกับเล่นปะ
โอ้มันห้อง313นี่เนี่ยเอ้ของเสียถูก27ส่วนก็จบเป็นของรถรุ่นใหม่เนาะได้ไง